2คนในรายการเปิดปากคนดังค่ะอยู่กับเล็กซี่ยี่ดาราค่ะแล้วก็อยู่กับบอกกับซุปตานั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะผู้ชมค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราตามป้ายมาเลยนะคะสำหรับชนะ8 Thailand นะคะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดร้านดังแล้วทุกรายการมากันหมดแล้วเรา2คนเค้าเคยไปรายการเราด้วยนะเคยไปแล้วนะคะกับรายการคนดังขอโชว์นะแต่วันนี้เปิดปากคนดังของเรานอกสถานที่ค่ะมาบุกเลยนะที่ตลาดมะลิเมืองนองนานีนั่นเองค่ะแล้วแม้ถ้าพูดถึงตลาดมะลิเมื่อไหร่นะทุกคนจะต้องพูดถึงหมูปลาหมูปลาสายซิ่งนะคะมีที่เดียวเลยแล้วก็สายซิ่งสุดๆเลยนะคะและที่สำคัญเพราะเราตามกลิ่นอร่อยโอ้โหนี่คือง่ายๆจะบอกอะไรให้ฟังตอนแรกเราไปในรายการเนี่ยเราก็ติดอกติดใจอยู่แล้วแล้วเราก็มากินอยู่บ่อยๆวันนี้เนี่ยโปรดิวเซอร์ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องมาบุกที่นี่ oh. แล้วมาต้องมาแบบบ้านๆด้วยนะไม่ใช่แบบแต่งตัวสวยเวอร์บังเลยนะคือนี่คือแต่งตัวธรรมดาหรอคะนี่คือชุดนอนนะแต่การันตีเลยค่ะว่าเป็นเพรสอยู่ว่าเธอไปงานมาเพิ่งไปทำข่าวมา oh. แล้วที่นี่ต้องมาตอนกลางคืนด้วยคุณผู้ชมค่ะทำไมคะซิกเนเจอร์เขาเนี่ยมีทั้งอะไรทั้งหลายอย่างเห็นไหมนี่เข้าไปทุกรายการเลยนะโอ้โหดูดิคุณผู้ชมค่ะนี่มาด้านนี้นะร้านอะไรแบบนี้เขาก็ไปหลายรายการเหมือนกันไปครัวคุณต่อยนะฮะไปอายุน้อยร้อยร้านรวมไปถึง358อะไรเยอะแยะมากมายเลยว่าสื่อทุกช่องให้ความสนใจแล้วเราจะรออะไรวันนี้บอกได้เลยเราจะพาคุณผู้ชมมาชิมเพราะว่าก็ยังมีแบบสำหรับเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กแกงที่ยังไม่ได้ชิมต้องมาชิมถึงที่เขาเรียกว่าลูกเด็กเล็กลูกเด็กเล็กแดงใช่ไหมไม่ใช่เด็กเล็กเด็กน้อยลูกเด็กเล็กแดงยังไม่ได้ชิมต้องมาชิมนะฮะซิกเนเจอร์ของที่นี่มีหลายอย่างวันนี้เห็นไหมคุณผู้ชมค่ะนี่เห็นไหมนี่อะไรอ่ะนี่คือก้านบัวก้านกินสดๆอย่างเงี้ยหรอคะคิดเป็นหรอลองกินดูสิเอออร่อยไหมแต่ผมจะบอกให้ก่อนนะก้านบัวทำแกงส้มอร่อยมากแต่ถ้าไปอยู่ในส้มตำมันคือซิกเนเจอร์ของร้านกินอย่างเงี้ยจริงเหรอทำไมมีน้ำปลาส้มตำมันอยู่ในส้มตำมันจะอร่อยขนาดไหนแล้วอะไรรู้ไหมแม่ร้านแม่ค้านางก็แซ่บแม่ค้านางแซ่บมากแล้วทำไมใครมันกินไม่ได้มันต้องไปต้มก่อนมันกินดิบๆอย่างนี้เลยอันนั้นเธอกินอะไรนะงั้นเธอลองกินดูดูเป็นคนไม่กินมันต้องต้มก่อนเมืองต้มก่อนแต่กรอบขอบอกเลยนะคะผู้ชมค่ะว่าตอนนี้กลิ่นปลามันหอมเตะจมูกมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปบุกในครัวสักนิดนึงก่อนดีกว่านะคะก่อนที่เราจะไปนั่งพูดคุยกับเจ้าของร้านแล้วก็ที่มาที่ไปนะคะที่สำคัญเนี่ยเจ้าของร้านแซ่บเวอร์โอ้โหแซ่บตรงไหนจะแซ่บขนาดไหนแล้วสวยขนาดไหนเซ็กซี่ขนาดไหนตามมาเลยค่ะปลาบุกในครัวกันค่ะแล้วคุณผู้ชมขาโบกัสนะคะมาสวมวิญญาณเป็นแม่ค้านะคะเป็นสายซิ่งนะคะในการที่มาปิ้งหมูไม่รู้ว่าเธอจะปิ้งได้หรือเปล่าหมูไหม้แล้วเธอเร็วๆๆๆๆๆๆๆเนี่ยค่ะเคล็ดลับความอร่อยก็อยู่หน้าเตาตรงนี้กับหมูปลาสายซิ่งถ้าใครได้มากินบอกได้เลยว่าติดใจเวอร์แต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปนั่งรอฝั่งดูดีกว่าเพราะว่าตอนนี้น่าจะละลายเพราะโบท็อกซ์ไปแล้วค่ะปิ้งแล้วหยิบมาหยิบใส่เลยนะคะเพราะว่าสูงอย่างนี้สูงอย่างปลาค่ะคุณผู้ชมขาเนี่ยจะเลยไปเสิร์ฟ7ไม้นี่ไง7ไม้เอาไม้ใหญ่ๆเอาไม้ใหญ่ๆเอาไม้ใหญ่เขาบอกว่าที่นี่มาเป็นชุดนะคะชุดนึงก็จะมีประมาณ7ไม้นะคะ2นี่3หมูเขาใหญ่มากจริงนะผู้ชมขาการันตีเลยนะคะนี่แล้วความอร่อยเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ที่การหมักหมูด้วยนะคะอันนี้ก็ใหญ่ลดนี่ค่ะได้แล้วค่ะสำหรับ1ชุดก็สามารถทานได้ที่ร้านซิกเนเจอร์เขาอยู่ที่ปาร้าเดี๋ยวเราจะไปชิมดีกว่าว่ามันแซ่บขนาดไหนนะคะตามมาเลยค่ะเรียก
ว่า2ว่า2เรียกว่า3นะคะตอนนี้อาหารมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราปฏิบัติการค่ะกับเรื่องของการกินนะคะและตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านค่ะหมูปลาร้าสายซิ่งที่เขาบอกว่าแซ่บที่สุดในตลาดมะลินะคะตอนนี้เขาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นคือน้องเปียโนนั่นเองสวัสดีค่ะนั่งดูผอมลงแต่มาไม่เข้ารายการเนาะดูผอมลงสวยขึ้นไม่ทำงานเยอะเขาทำงานเยอะไม่จริงๆที่ผอมนี่อะไรรู้ไหมจิกสามีอะไรนะนี่วันนี้บอกได้เลยว่าเราสองคนบุกถึงร้านอยากจะมาแนะนำเมนูสุดแซ่บถ้าใครได้มาที่นี่กับร้านหมูปลาร้าสายซิ่งเป็นยังไงบ้างคะวันนี้กี่ปีแล้วดีกว่ากับการเปิดร้าน7 เดือนค่ะ7 เดือน7 เดือนเองเหรอตอนนั้นที่บอกในการเพิ่งเปิดประมาณเดือนแรกใช่ไหมเดือน2 เดือน7เดือนนี่เธอปาไปทุกรายการทุกช่องเธอออกมาหมดแล้วและที่สำคัญเป็นร้านที่โด่งดังในตลาดมะลิมากๆค่ะนะคะเป็นยังไงตอนนี้ฟีดแบคดีไหมคะดีค่ะอันนี้คนรุ่นปากไปขายกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยโอ้โหกับหมูปลาร้านี่นี่หมูปลาร้านี่ไงคุณผู้ชมขานะคะมาแล้วหลายคนเนี่ยตามมาตามกลิ่นนะเพราะว่าหมูปลาร้าของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาความพิเศษของหมูปลาร้าอยู่ตรงไหนบ้างคะความนุ่มค่ะความนุ่มแล้วก็มันไม่ได้เยอะมากอ๋อเห็นไหมกรอบนอกนุ่มในค่ะกรอบนอกนุ่มในเพราะอะไรรู้ไหมเราอะเคยกินแล้วเราถึงรู้ว่าอร่อยแต่คุณผู้ชมที่กำลังดูรายการเราอยู่แล้วถ้าใครยังไม่เคยกินต้องมากินเนาะนี่ไงเห็นไหมปลาร้าเขาเป็นซิกเนเจอร์จริงๆอะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากรสชาติไม่เคยเปลี่ยนแปลงฉันที่สำคัญปลาร้าแซ่บขึ้นกว่าเดิมเผ็ดเลยอ่ะแต่ก่อนมันไม่เผ็ดเท่าไหร่มีการปรับสูตรอยากให้เผ็ดกว่านี้อร่อยอ่ะเราคำติชมของลูกค้านะคะแล้วก็มาปรับนะคะปรับสูตรให้เข้มขึ้นรวมไปถึงผักเครื่องเคียงอ่ะคะก็เพิ่มขึ้นค่ะจำไม่ได้ว่าตอนนั้นรู้สึกจะมีแต่แตงกวาใช่แต่ไม่มีอันนี้เนาะใส่บัวเนาะไม่มีใส่บัวกินได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะล้างเรียบร้อยแล้วก็คือลองเอามาชิมดูว่าผักอันไหนมันเข้ามันเข้ากันใช่ไหมใช่แล้วมันก็ลงตัวด้วยเนาะอันนี้ผักกาดอะไรไม่รู้ผักกาดผักกาดแก้วไหมคะหรือไม่ใช่ผักกาดแต่มันดูอันนี้มากเลยอ่ะแต่ว่ามันช้ำเร็วค่ะอันนี้จะช้ำเร็วหน่อยช้ำกันหน่อยจะช้ำแต่ว่าอร่อยมันจริงมันไม่แรงส่วนใหญ่คนที่มาที่ร้านเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องสั่งเลยก็คือหมูปลาร้าสายซิ่งนะฮะแล้วก็จะมาเป็นถาดเลยค่ะผู้ชมขาถาดหนึ่งมีกี่ไม้จ๊ะถาดหนึ่งมี7 ไม้ค่ะ7 ไม้ละ15 บาท7 ไม้ 100 บาทอร่อย7 ไม้ 100 บาทเท่านั้นนะคะผู้ชมขามีเครื่องเคียงด้วยมีน้ำปลาร้าด้วยนะคะแล้วก็จิ้มรับประทานได้เลยแต่ก็ต้องบอกค่ะไม่ใช่แค่อร่อยอร่อยมากหมูปลาร้าสายซิ่งเท่านั้นนะคะนี่ส้มตำแต่ละเมนูที่อยากจะแนะนำใช่ไหมโอ้โหอ่ะเดี๋ยวมาชิมอ่ะมาเริ่มก่อนเลยอ่ะที่ใกล้ตัวพี่ปกติที่สุดนะคะนั่นก็คือส้มตำนี่คือข้าวโพดข้าวตำข้าวโพดข้าวโพดไข่เค็มหมูกรอบค่ะอ๋อส้มตำข้าวโพดไข่เค็มหมูกรอบคุณยงขาเนี่ยน้องเอาไข่เค็มใส่มาหรือเปล่าจุดเด่นของเขาอยู่ตรงไหนคะอันนี้เหรอคะมันจะเข้ากันกับหมูกรอบค่ะนี่ไงใครจะเข้าเหมือนดีแดนซุ่มไปเกี่ยวมีหมูกรอบด้วยอร่อยชิมไหมอร่อยตอนนี้ติดใจกับหมูปลาร้าอยู่เลยอ่ะนี่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะคุณผู้ชมขาสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเช่นกันนะคะตอนแรกเราเข้าใจว่าคือหมูยอแต่จริงแล้วคือข้าวเหนียวค่ะเพราะว่าเป็นข้าวเหนียวที่ห่อใบตองนะคะมีกรอบอร่อยมากเลยอ่ะโอ้นี่เดี๋ยวดูนะคะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเลิศอ่ะจะมีสักกี่ที่กันนะคะที่ข้าวเหนียวห่อใบตองแบบนี้นะคะทำไมถึงต้องห่อใบตองเพราะอะไรคะเพราะมันได้กลิ่นหอมแล้วก็ข้าวเหนียวมันไม่ชื้นมากถ้าใส่พลาสติกมันจะชื้นแล้วก็กลิ่นอับค่ะแต่คือต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าหอมมากใช่ไหมกลิ่นข้าวเหนียวกลิ่นใบตองมันผสมกันแล้วมันหอมสุดๆเลยนะรวมไปถึงใกล้เล็กซี่ตรงนี้ค่ะนั่นก็คืออันนี้เขาเรียกอะไรคะตำหอยแครงหอยแครงก็เป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านเหมือนกันอันนี้เป็นตัวหลักเลยตัวหลักเลยใครมาคือต้องกินตำหอยแครงใช่ค่ะแซ่บแน่นอนแซ่บลืมหัวไปเลยถ้ากินแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะอ่าขอชิ
ช้อนก่อนช้อนหน่อยนี่ไงเอาให้แล้วขอบคุณนะคะเพราะวันนี้เนี่ยมีหลากหลายเมนูผู้ชมขาที่อยากจะนำเสนอนะเห็นแล้วน้ำลายไหลมากๆนี่ขนาดคนไม่กินปลานะแซ่บไหมอร่อยมากเห็นไหมตำหอยแครงมันจัดจ้านมากมันนัวได้ถึงที่เลยอุ้ยน้ำลายไหลอ่ะเดี๋ยวต้องมานั่งชิมแล้วล่ะอร่อยมากรวมไปถึงนะคะนอกจากที่เรารับประทานมา2อย่างแล้วด้านนี้ค่ะนั่นคืออะไรนะคะนี้ตำมาม่าหมูยออ๋อตำมาม่าหมูยอแล้วอีกเมนูนึงคืออะไรคะตำซั่วโคตรกากตำซั่วโคตรกากหมูนะคะกากหมูธรรมดาไม่ได้ต้องโคตรกากหมูด้วยตำกากก็คือจะไม่ใส่ขนมจีนอ๋อมันจะต่างกันนะเป็นเส้นขนมจีนอันนี้เป็นแบบเส้นมะละกอแต่แล้วไปดูคุณผู้ชมค่ะดิฉันน้ำลายไหลแล้วและยังมีนี่อีกอันนี้แกงอ่อมค่ะโอ้โหแกงอ่อมหมูอันนี้ดิเนี่ยต้องคนๆก่อนนะด้านล่างเปิดต่อหุยมันหอมไหมหอมไหมน้ำมะยะนางใช่ไหมเชฟเขาจะมีสูตรใช่ไหมหอมจังเลยอ่ะอร่อยอ่ะมันเป็นอะไรนะผักชีลาวอ๋อผักชีลาวนะคะเป็นผักชีลาวก็คือแบบว่าบ้านๆเลยเลาๆเลยนะคะก็สามารถเฮ้ยอร่อยมากพี่เล็กอร่อยจริงสิ่งหนึ่งที่ชอบคืออะไรรู้ไหมนั่งรับประทานเตี้ยๆแบบนี้กับเก้าอี้กับโต๊ะธรรมดาแบบนี้ถ้าคนสูงอายุเขาจะนั่งไม่ไหวเราก็ต้องมันดูเป็นฟิลเหมือนเรากินข้าวอยู่ที่บ้านเหมือนเรานั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านรับประทานอยู่ที่บ้านอร่อยจังเลยอ่ะหน้าหนาวเราก็จะไม่มีเต็นท์เพราะว่าจะเปิดเอาตอนนี้หน้าฝนนี่มีหนึ่งเมนูนี่เขาอยากจะนำเสนอไหลบัวตำไหลบัวใช่ไหมตำไหลบัวเป็นยังไงคะขอดูนิดนึงนะคะตำไหลบัวโอ้โหตำไหลบัวเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่ทุกคนจะต้องกินเลยไหนชิมจุดเด่นของตำไหลบัวคืออะไรคะไหลบัวมันจะกรอบค่ะอร่อยอืมอร่อยนะเดี๋ยวขอชิมบ้างอร่อยอันนี้เป็นสายบัวแต่อันนี้มันจะอยู่ในน้ำดีกว่าเป็นบัวที่อยู่ในตมอีกทีนึงอ่ะเฮ้ยมันอร่อยว่ะอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยเนี่ยอันนี้แม่ที่เขาชอบมาผัดกับหมูอะไรอย่างงี้ไหมอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่เหรอเกิดใหญ่เราเจ็บเป็นใส่แกงส้มใช่ไหมสำหรับใครรู้ไหมคนที่ลดความอ้วนไหลบัวเนี่ยเขามีประโยชน์มากเลยนะคือสามารถลดความอ้วนได้ด้วยหรอไหลบัวมันจะกรอบกว่าอร่อยจังเลยอ่ะคือมันเก๋มากเลยอ่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนั้นยังมีเมนูไม่เยอะตอนที่ไปรายการมาบ้าน7 เดือนที่เปิดร้านมามีเมนูอะไรที่ทำเพิ่มขึ้นมาบ้างคะน้องเบโนเยอะค่ะเยอะมากเลยเมนูเยอะมากคือเปิดแล้วทีนี้เนี่ยพอเราเปิดมา7เดือนเนี่ยเราเจอข้อผิดพลาดอะไรบ้างไหมก็มีนะบางทีแบบน้ำปลาบางทีต้มแล้วเราเอาไว้อย่างเงี้ยน้ำต้มตำนะที่เจอบ่อยคือต้มน้ำต้มตำก็คือบางทีก้นมันเค็มหัวมันไม่เค็มพอเราเทช้อนปรุงของเรามันตักตวงในปริมาณเท่ากันแต่คือตอนนี้มากแบบเพี้ยนไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนอย่างเงี้ยตอนนี้ได้เลยว่าลงตัวมากๆอันนี้ลงตัวแล้วค่ะประมาณกี่รายการแล้วคะได้นับไหมคะตอนนี้น่าจะ10 กว่าโอ้โหฉันว่าเกิน10แล้วแหละช่อง3ช่อง5เวิร์คพอยต์ช่อง8โอ้ยเยอะอ่ะคุณผู้ชมค่ะเอาง่ายๆวันนี้ถ้าใครอยากมาทานอาหารอร่อยแบบนี้เป็นสไตล์ที่แบบชิลๆเหมือนกินข้าวอยู่บ้านมากินหมูปลาใส่ซิ่งกับส้มตำที่อร่อยฝากร้านหน่อยได้ไหมคะน้องเบงโนร้านหมูปลาใส่ซิ่งอยู่ที่ตลาดสลีเมืองทองธานีนะคะแล้วล็อกอยู่ตรงไหนคะเราจะเดินหาได้ยังไงคะอยู่ข้างร้านเล่ามิตติ้งอ๋อยู่ข้างๆร้านมิตติ้งนะคะร้านเล่ามิตติ้งใกล้ๆตรงนี้เลยก็สามารถเดินถามเขาก็ได้ว่าหมูปลาสายซิ่งอยู่ตรงไหนซิกเนเจอร์ของทางร้านอย่างนึงคือแม่ค้าสวยมากนี่ขนาดนะเป็นแล้วนะกินนะเป็นพิตตี้นะถอดผ้ากันเปื้อนแล้วเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่หลายหลายคนมาแล้วต้องมาดูเนี่ยไม่เป็นพิตตี้แล้วใช่ไหมแม่ค้าได้รายได้ดีกว่าพิตตี้อยู่ที่นะฮะหมูปลาสายซิ่งเห็นไหมดูสิแต่จริงๆต้องไปสายเดี่ยวนะสายเดี่ยวช่วงนี้สามีถึงไม่ใส่สายเดี่ยวแล้วไม่รู้ว่าพี่จะมาไงพี่มาขนาดนี้แกตกใจถ้าฉันมาต้องใส่สายเดี่ยวใช่ไหมก็ใส่สุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์นะน้องเปียโนใส่สายเดี่ยวเสียวหลุดอย่างแน่นอนนะแต่วันธรรมดาเธอก็จะเรียบร้อยนิดนึง
พราะว่าวันธรรมดาต้องทำงานหนักนิดนึงนะอันจริงๆเดี๋ยวตอนนี้ต้องขออนุญาตส่งน้องเปียโนนะคะกลับไปในครัวก่อนเพราะว่าลูกค้าเยอะมากๆแต่ไงก็แต่เราก็จะชิมต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะนะยังไงขอบคุณน้องเปียโนนะคะผู้ชมค่ะว่าตอนนี้เรามาอีกหนึ่งร้านแล้วนะคะในตลาดมะลิเมืองทองธานีนั่นเองตอนนี้เราตามกลิ่นมานะคะนั่นก็คือกลิ่นของซี่โครงคือจะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีซิกเนเจอร์อะไรที่เป็นของอร่อยเนี่ยหลากหลายร้านหลังจากที่เราอิ่มจากร้านส้มตำบอกได้เลยว่าเราต้องมาที่นี่สมคำล่ำลือแค่ไหนเพราะเขาไปในการวันนั้นหนูไม่ได้อยู่อ๋อหนูไม่ได้วันนี้หนูก็เลยต้องมาไงเพราะว่าที่นี่ก็บอกเลยนะคะว่าชื่อร้านซี่โครงสโมกี้นะคะหรือว่าซี่โครงหมาร้องไห้นั่นเองวันนี้แหละโบกัสจะร้องไห้อย่างแน่นอนแล้วทำไมจะต้องเป็นหมาร้องไห้ผู้ชมค่ะดูจากเมนูนี้ค่ะโอ้โหที่คงหมาร้องไห้มีไซส์ S ไซส์ L ไซส์ M นะฮะเธอรู้ใช่ไหมรู้กันซีซ่าสลัดนะฮะแล้วก็คอหมูย่างต้องบอกเลยนะฮะวันนี้เนี่ยเรามาบุกกันที่ร้านนะฮะซิกเนเจอร์ของเขาก็คือซี่โครงหมาไม่ทำไมต้องไปทำไมต้องไปซี่โครงหมาเอาหมามาทำเอาทำจากหมาหรอทำมาจากหมาเอากินหมาหรอกินซี่โครงของหมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตอนนี้เจ้าของร้านเขาอยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับคุณหองค่ะสวัสดีค่ะจะขอมาตรงนี้หน่อยได้ไหมคะเราบุกมาที่ครัวเลยนะคะตอนนี้กำลังทอดเฟรนฟรายอยู่นะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะมาเปิดขายอยู่ในตลาดมะลิวันนี้เราบุกถึงร้านเลยครับก็ขายดีครับมีวันนี้แผ่วๆหน่อยแต่ว่าวันนี้ฝนตกด้วยใช่ครับต้องบอกเป็นร้านดังที่หลายๆช่องมาถ่ายรายการหมดแล้วอ่ะคิดดูพี่จงหล่ะรวมถึงนี่เคยเที่ยวไทยมาแล้วนะจ๊ะเขาเหรอพ่อค้าแซ่บอะไรอย่างนี้วันนี้พ่อค้าแซ่บไม่อยู่พ่อค้าแซ่บไม่อยู่พี่ของพ่อค้าแซ่บก็แซ่บเอาหรอหล่ออันนี้ก่อพ่อค้าเขาหล่อนะเนี่ยเออแต่ว่ามันจะไปแล้วค่ะพี่อันนี้อ๋อยังได้อ๋อยังได้ยังได้อยู่ครับท่านเป็นปลายถามก่อนเลยหลายๆคนเนี่ยสงสัยมากเลยนะว่าร้านนี้เนี่ยขายซี่โครงหมาจริงหรือไม่เป็นซี่โครงหมูครับแต่ว่าตั้งชื่อให้มันเก๋เท่ๆเป็นลายเซ็นของเราอ๋อแล้วก็ได้ชื่อนี้มาจากป้าอย่างที่เคยไปออกรายการที่ช่อง8ครั้งเล่าประวัติไปแล้วแบบนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยสงสัยนะแล้วไม่กล้ากินก็คือซี่โครงหมาเคลียร์วันนี้ค่ะเป็นซี่โครงหมูนะคะแต่หมาร้องไห้เพราะว่ามันหมดมันสามารถกินจนถึงแทะถึงกระดูกได้คือถ้าหมากินเนี่ยกินจนหมดไม่เหลือซากเลยแต่ตอนนี้บอกได้เป็นไปเนี่ยสุกแล้วใช่ไหมได้ครับยกพักไว้ก่อนยกพักไว้ก่อนยกพักยังไงอ่ะก็ต้องนี่นี่แบบนี้เลยนะคะเมนูแต่ละเมนูค่ะได้มาอย่างไรบ้างครับพี่อ๋องก็ผมชอบทานพวกนี้อยู่แล้วอะไรที่ผมชอบทานก็จะมาอยู่บนนี้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยครัวเลยดีกว่ากับซี่โครงหมาร้องไห้นะเดี๋ยวให้พ่อค้าได้ไปลุยกันเลยแล้วเราไปลุยเลยกว่าค่ะและตอนนี้นะผู้ชมคะซี่โครงหมาร้องไห้ตั้งอยู่ตรงหน้าเราเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารอันโดชาที่หลายๆคนบอกว่าอยากจะมาริมรองมากๆนะคะถ้ามาตลาดมะลิเมืองทองธานีเนี่ยต้องมาสัมผัสนะคะแน่นอนแล้วตอนนี้เราใส่ถุงมือรอแล้วค่ะเขาบอกว่าเราต้องมาสัมผัสกับความอร่อยอยากให้แนะนำเมนูที่ร้านหน่อยได้ไหมคะว่าซี่โครงหมาร้องไห้ในแต่ละไซส์เนี่ยราคาเป็นยังไงคะก็ราคาเริ่มตั้งแต่ไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กจะมี4ชิ้นก็149บาทไซส์ M แบบนี้นะครับ249บาทขอโทษนะคะนี่คือไซส์ M เหรอฮะโอ้ไซส์แล้วถ้าไซส์ L นี่คือมันไม่ยาวไปถึงโต๊ะเลยอ่ะฮะจะต่ออันนี้อีกประมาณมือนิ้วคืบหนึ่งครับโอ้เขาบอกว่านอกจากเมนูซี่โครงหมาร้องไห้ที่นี่ยังมีเมนูเด็ดอีกก็จะเป็นพวก
ไก่ Holy Wings นะครับคือเมนูที่ร้านต้องบอกก่อนว่าเมนูผมไม่เยอะค่ะแต่ว่าเป็นเมนูที่พวกผมชอบทานกันผมทำร้านกับน้องชาย2คนแต่วันนี้น้องชายไม่อยู่ก็เลยมีเบอร์น้องชายมั้ยฮะมีอยู่ในนั้นเลยนะคะสามารถโทรไปที่นามบัตรได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอตรงนี้ดีกว่านะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเมนูเนี่ยเขาเรียกว่าเมนูตามใจพ่อค้าจริงไหมคะก็ใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องฟังเสียงลูกค้าด้วยครับอยากรู้จังเลยบนจานเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้มันม่วงใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นผักดองนะครับผักดองทำกันเองผักดองนี่ผักอะไรคะเนี่ยเป็นผักกระหล่ำม่วงครับลองชิมกระหล่ำม่วงอะไรนะเหมือนเรากินอันนี้กิมจิอ่ะใช่ไหมประมาณนั้นครับแต่ว่าทำไมผักม่วงเผ็ดจังอร่อยนะเป็นเครื่องเคียงอร่อยนะคะอร่อยอ่ะอันนี้แม่งบอกนะคะอันนี้คือเฟรนฟรายแล้วน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มอะไรนะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อเท่ๆว่าซอสอะไรครับซอสอะไรซอสอะไรอ่ะถามสิซอสอะไรอ่ะแล้วซอสอะไรล่ะไม่รู้เหมือนกันซอสอะไรก็นี่ไงซอสอะไรที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าซอสอะไรนะคะน้องขาเวลาเรากินซี่โครงหมาร้องไห้เนี่ยเราจะต้องมีพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างงี้ไหมคะไม่ต้องครับกินอย่างนี้ได้เลยเหรอใช่ครับจริงๆผมซี่โครงผมคิดเองนะครับว่ามันไม่ต้องจิ้มอะไรมันก็อร่อยแล้วมันสุกหรือยังคะคุณน้องสุกเรียบร้อยแล้วครับอ๋อนี่ไงเดี๋ยวต้องดูก็ผมจะตัดแบ่งมาหน่อยนึงแล้วนะครับคือดึงได้จากด้านหน้าก็ได้ครับจะดึงง่ายอ๋อนี่ไงครับโอ้ครับผมดึงประมาณนั้นครับอ่ะและอย่างนี้ดีกว่านะครับผู้ชมขาเราจะรับประทานนะคะขอให้เจ้าของร้านเนี่ยถือไมค์ให้หนูก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะไปรับประทานนะคะหอมจังเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันรสอ่ะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะรสเนาะเข้าใจแล้วคำว่าหมาร้องไห้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะซัดให้หมดเลยมันคืออะไรคะสีแดงๆคุณน้องสีแดงๆเป็นพวกเครื่องเทศผสมกันเองกับน้องชายนะครับแล้วพวกนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยใช่ครับคือเป็นพวกเครื่องปรุงนี้จะหาได้ในประเทศนะครับแต่ว่าก็เราชอบแนวนี้ก็เลยถึงไม่พูดได้เลยนะคะครับผมอร่อยอ่ะทานรอบสองรู้สึกไงอร่อยมากเลยที่ตามมานะคะหาเวลาว่างของตัวเองมายากมากนี่อร่อยมากอ่ะนี่ถ้าไม่เกรงใจนะต้องไม่ใส่ถุงมือเนาะครับต้องแบบกินไปเลยอ่ะก็ถ้าเกิดผมวันนึงถ้าเกิดผมทำเป็นร้านอาหารแบบจริงจังไม่ใช่จริงจังคือทำเป็นร้านก็จะไม่แจกถุงมือแล้วใช้ทานมือแล้วก็จะมีหางล้างมือให้ร้านตรงนี้มันอร่อยเหมือนทานพวกเขาเรียกอะไรครับเหมือนพวกขอโทษนะตีนไก่ที่แบบต้องใช้มือดูดแล้วมันอร่อยอย่างนั้นนะอารมณ์คล้ายๆอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมขาเราเนี่ยกำลังแทะกระดูกแต่ว่าเป็นกระดูกที่ติดเนื้อเยอะมากๆเลยนะคะและความอร่อยของเขาเนี่ยคือกรอบแน่นหมักแล้วกินต้องกินอย่างนี้นะครับเห็นน่ากินไหมอร่อยอร่อยอร่อยเนาะโอ้รสจ้ะผ่านนะครับวันนี้ไม่ต้องเกรงใจว่าท่านเราจะสวยไม่สวยเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าไม่สวยขนาดกินเราจะสวยเลยสวยอยู่แล้วนะย่านำพี่ออกหน่อยนะครับว่ากลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนบ้างครับก็ตอนนี้หน้าเข้าหน้าฝนก็อยู่รอดได้ด้วยลูกค้าประจำซะส่วนใหญ่นะครับครับก็กลุ่มลูกค้าก็อายุก็แตกต่างกันไปครับด้วยความจริงๆผมทำมาสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับก็ร้านก็จะมีลูกค้าตั้งแต่เด็กเป็นครอบครัวพาพ่อแม่พามาแล้วก็เป็นวัยรุ่นแล้วก็มีคนอายุมากก็มีครับก็มีหลากหลายอายุเลยนะคะใช่ครับนี่ต้องบอกเลยค่ะอร่อยเนาะอร่อยมากมากเนี่ยติดเรื่องหมดแล้วเอาง่ายๆผู้ชมขาถ้าใครมาตลาดมะลิต้องมากินนี้เลยค่ะซี่โครงหมาร้องไห้ถ้าใครไม่ได้มากินถือว่าไม่ถึงร้านสุดท้ายวันนี้อยากจะให้คุณดอกฝากร้านหน่อยได้ไหมคะก็ร้านผมเป็นร้านขายซี่โครงนะครับทำกันกับน้องชาย2คนร้านก็เป็นร้านฟู้ดทรัคขายอาหารง่ายๆครับก็อยากให้มาลองชิมกันครับแล้วก็มาช่วยผมในหน้าฝนหน่อยเพราะว่าหน้าฝนนี่รู้กันอยู่ว่าโหดร้ายกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารกลางแจ้งอย่างเงี้ยครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรไว้ตรงนี้เลยนะคะผู้ชมขาสามารถติดต่อเข้ามาแล้วก็สามารถมาชิมได้ของอร่อยอยู่โซนไหนยังไงครับพี่อ๋องผมอยู่โซนฟู้ดทรัคนะครับโซนฟู้ดทรัคเลยนะคะก็เดินเข้ามาค่ะด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะคะแล้วก็เดินหารถที่จอดอยู่ใช่ครับ
อ๋ออย่างนี้เลยครับรถผมก็สังเกตง่ายๆจะสีฟ้าแล้วก็จะอยู่ริมสุดเลยนะครับหาไม่ยากหาไม่ยากครับลองมาดูนะคะครับวันนี้นะคะเวลาเราหมดลงแล้วจริงๆไม่ต้องผ่าก็ขอทุกคนมีความสุขกับการทานอาหารเย็นในวันนี้เพราะว่าช่วงเวลาของเราเนี่ยช่วงที่หลายๆคนกำลังทานอาหารเย็นพอดีเลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะวันนี้หมาร้องไห้สมใจอย่างแน่นอนค่ะเวลาของรายการเปิดปากคนดังนะคะได้หมดลงแล้วนะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเปิดปากคนดังตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้เล็กซี่และโบกัสลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ